บัรทลายชีวิตของจกักรพรรดินีพระองค์สุดท้ายของจีนนะครับยุคบันปลายชีวิตของจกักรพรรดินีวันหลงครั้งสุดท้ายที่สมเด็จพระจกักรพรรดิผู้อี้ได้เห็นสมเด็จพระจกักรพรรดินีวันหลงก็คือที่แมนจูกัวตอนที่พระองค์กําลังขึ้นเครื่องบินเพื่อหลบหนีไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเครื่องบินมีขนาดเล็กผู้อี้เลือกเฉพาะผู้เจีย้ยผู้เป็นพระอนุชาของพระองค์พระนัดดาชายสามองค์และก็หมอหนึ่งคนให้ไปกับพระองค์ พระองค์ทรงเลือกเฉพาะคนที่สําคัญกับอาณาจักรใหม่ของพระองค์เท่านั้นสมเด็จพระจักรพรรดิผู้อี้ก็ทรงมีแนวโน้มที่จะรักษาชีวิตของพระองค์เองมากกว่าคนอื่นๆในพระราชวงศ์ไว้บางข้อมูลก็กล่าวว่าพระองค์ทรงมีความคิดว่าทหารจะประนีประนอมกับนักคุมขังเพศหญิงมากกว่าเพศชายพระองค์จึงเห็นสมควรว่าพระนางหวันดงและก็พระสนมจะไม่ต้องมาระเหี่เร่ร่อนกับพระองค์พระองค์จึงปล่อยพระนางเดินทางด้วยรถไฟ แต่แผนการหลบหนีของพระองค์ก็ทรงล้มเหลวโดยกองทัพทหารของโซเวียตเป็นผู้บุกมาจับกลุ่มเองระหว่างที่กำลังเตรียมการนำเครื่องบินหลบหนีของพระองค์ขึ้นสมเด็จพระจกรพรดินีวันดงทรงเป็นที่อยากรู้อยากเห็นอย่างมากกับสายตาของสาธารณชนที่ตั้งใจจะมาดูพระนางในห้องคุมขังที่คุกในยานจิพระนางทรงหมดสติบนพื้นที่มีแต่กองพระบางคนเบาและก็พระอาเจียนของพระนางวันดงเอง ทำให้เป็นที่หน้าหดหู่กับผู้ที่มาพบเห็นเป็นอย่างมากบ่อยครั้งที่สมเด็จพระจักรพรรดินีวันหลงทรงจะตะโกนออกคําสั่งผู้คุมห้องขังเหมือนในสมัยที่พระนางยังพำนักอยู่ที่พระราชวังต้องห้ามเมื่อครั้งยังทรงพระเยาวพวกผู้คุมก็จะหัวราอทุกครั้งที่พระนางแสดงพระอิริยาบถเหมือนสมัยที่ยังพำนักอยู่ในพระราชวังต้องห้ามวันหลงทรงมีเจ้าหญิงสังะฮิโร และก็พระราชธิดาคอยดูแลสงน้ำให้กับพระนางวันหลงผู้กำลังจะสิ้นพระภัยขณะที่ทรงถูกขังอยู่ด้วยกันในห้องคุมขังจนกระทั่งเจ้าหญิงสซงะฮิโระและก็พระราชธิดาได้ทรงถูกย้ายออกจากคุกทรงเหลือแต่เพียงสมเด็จพระจักรพรรดินีวันหลงอยู่เพียงแค่พระนางเดียวในคุกอย่างสิ้นหวังและก็เดียวดายสมเด็จพระจักรพรรดินีวันหลงทรงสิ้นพระชนในคุกที่เมืองยานจีในวันที่20มิถุนายน ปีพุทธศักราช2,489เพราะว่าพระอาการข้างเคียงที่มีผลจากการที่พระองค์ทรงพยายามเลิกฝิน่นด้วยพระชนมายุเพียงแค่3 9พรรษาพระศพถูกเผาในสุสานของคุกที่เมืองหยานจินและก็เป็นงานศพที่เรียบง่ายและก็ไม่สมกับพระอิสริยยศของจกักรพรรดินีเลยโดยที่สมเด็จพระจกักรพรรดิผู้อี้ทราบข่าวของวันลงในอีกสปีต่อมาขณะที่สมเด็จพระจกักรพรรดิผู้อี้เอง ก็ยังทรงถูกคุมขังในคุกจากคำพูดของสมเด็จพระจักรพรรดิผู้อี้เองว่าทางของเราแยกจากกันตอนที่ทหารญี่ปุ่นยอมแพ้การเสพติดฝินของเธอหนักมากและาร่างกายของเธอได้อ่อนแอลงไปอย่างมากเธอตายในอีกไม่กี่ปีต่อมาในคุกที่ยานจุ่แต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆก็คือคำพูดในบันทึกของสมเด็จพระจักรพรรดิผู้อี้ข้าพเจ้าได้สมรสกับภรรยาสี่คนมเหสีหนึ่งคน สนมเอกหนึ่งคนและก็สนมรองอีกสองคนแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเธอไม่ได้เป็นภรรยาจริงของข้าพเจ้าพวกเธอมีไว้เพื่อประดับหน้าเท่านั้นพวกเธอทั้งหมดเป็นผู้โชคร้ายของข้าพเจ้าถ้าโชคชะตาของพวกเธอไม่ได้มาพร้อมกับการเกิดของพวกเธอบั้นปลายชีวิตของพวกเธอคงไม่ได้เป็นเช่นนี้พระรูปลงสีของสมเด็จพระจักรพรรดินีเซลเคมินหรือว่าสมเด็จพระจักรพรรดินีวันหลง ก็มีให้เห็นอย่างแพร่หลายนะครับ